ขอประกาศแจ้งให้พี่น้องผู้ชุมนุมทราบว่าการชุมนุมของพวกท่านขณะนี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเนื่องจากมีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548ฉบับที่27ข้อ7วงเล็บ6ลงวันที่10กรกฎาคม2564ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงฉบับที่6ข้อ3ลงวันที่16กรกฎาคม2564ห้ามที่ให้มีการชุมนุมหรือทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงขอให้ผู้ชุมนุมทุกท่านเลิกการชุมนุมแต่เวลานี้เลิกที่อะไรเอาครับประกาศแจ้งเตือนที่นี่ต่อถามจริงๆถามเมื่อไหร่จะมาให้พวกกูมีที่ยืนนั่งเนี่ยนะSee you, man.